สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับผมสำหรับ Cyber Game Channel Guest อดีต4 Qualify จุลายหรือเดือนกรกฎาคมปี2012นั่นเองผมคู่แรกผมเป็นการประทักระหว่างทีม Impressive จากประเทศไทยผมเจอกับทีม MNQ OMG จากอินโดนีเซียผมอินโดนีเซีย MNQ OMG นี่จะอยู่ฝั่ง The Sentinel นะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางฝั่งทีมนะฮะ Impressive อยู่ฝั่ง Discord นะครับผมครับก็มาดูกันต่อนะผมสำหรับนะฮะก็แบนกันไปนะผมนะฮะก็ที่เงียบไปสักครู่นี่มีการแชทกันหน่อยนะครับผมก็ตอนนี้ครับผมทางฝั่งทีนะ MNQ OMG นี่เลือกมาเป็น Dragon Tomb นะครับผมส่วนใน Impressive นี่ก็เลือก Wind Runner มานะฮะขออภัยที่เมื่อสักครู่นี้เงียบไปครับผมก็มีการคุยสนทนาในระหว่างเกมกันนิดนึงนะฮะก็มีการสอบถามปัญหากันนิดหน่อยนะครับผมโอเคส่วนทางทีม MNQ OMG นี่แบน Beastmaster ไปนะผมแล้วทาง Impressive นี่แบนQueen of Pain ออกไปนะฮะแล้วก็แบนตามด้วยลานาย่าเป็นตัวสุดท้ายนะฮะนะฮะ OMG นี่แบนสึกว่าจะเป็น Krings นะครับผมเอ๊ะออกปักหน้าฮะคริงสิอีกไอคอนโอ้โหไอคอนมันดูคล้ายๆกันนะฮะครับแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงการเลือก2ตัวหลังผมโดยสิทธิ์การเลือกนี่จะเป็นของทางฝั่งทีม Impressive นะฮะเราเลือกมาตัวที่4นะฮะเป็นคริสตัลไมเดนครับผมส่วนทางฝั่งทีมOMG นี่เลือก
ม็อฟฟิงมาเลยนะโอ้โหมีทั้งรอยแคนทูบมีทั้งม็อฟฟิงนี่ถือว่าหนักเลยนะสำหรับตอนนี้ครับแต่ว่าตัวทำคอมโบแก๊งของเขานี่ก็ได้แก่ตัวแฟรี่ดราก้อนนะผมแล้วก็เออร์เชเกอร์มาดูซิว่าทางฝั่งแกนมาร์กัสกับวิลเลนเนอร์แล้วก็ฟิวเรียนนี่จะประกอบแก๊งกันได้ดีเท่าไหร่นะฮะแล้วตัวสุดท้ายของ Impressive ครับผมใช้เอ็กซ์ตร้าไทม์ไปแล้วน่าจะอยู่ในช่วงของการกำหนดเลนนะฮะครับแล้วตัวสไตล์ของทางฝั่งทีมอิมเพรสซีฟเลือกนะโบนคริสมานั่นเองครับตัวถล่มป้อมของทางฝั่งทีมอิมเพรสซีฟมาแล้วนะฮะแล้วตัวสุดท้ายนะผมสำหรับทางฝั่งทีม OMG เลือกมาเป็นแบทไรเดอร์ผมก็เข้าสู่เกมกันได้เลยนะครับผมนะสักครู่นะขอปรับระบบนิดนึงครับทีม OMG นะประกอบด้วยในส่วนของ Morphing นะผม Earth Shaker Valley Dragon นะ Raiken Troop แล้วก็ Bat Rider ผมส่วนทางฝั่งทีมนะImpressive นะผม Krings นะครับ Crystal Maiden แล้วก็ในส่วนของ Furion Grandmaster ตามด้วยตัวสุดท้าย Villainer ฮะอันนี้ก็พอสเกมกันสักครู่ผมก็วิเคราะห์เกมกันนิดนึงนะฮะรู้สึกว่าทีม Impressive นี่น่าจะยืนเลนได้ลำบากนะครับผมคือไม่รู้ว่าใครนะครับจะเข้าไปกดในส่วนของ Raiken Troop นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ Morphing นี่ตัว Clover นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของ Earth Shaker นะผมช่วงต้นเกมรันไปรันมานะส่วนโซโล่เดี่ยวนี่คงไม่พ้น Bat Rider ฮะ Bat Rider ตอนนี้นี่ก็โอ้โหนะถือว่าค่อนข้างโหดกันเลยทีเดียวครับถ้ากดดันเลนได้ต่อเนื่องนี่เรื่องเป็นเรื่องลำบากครับผมสำหรับทางฝั่งทีม Impressive ฮะอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือตัวตัดเกมนะผมอย่าง Fairy Dragon นี่ถ้าแก๊งได้ต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วออกบลิงค์ได้อย่างรวดเร็วนี่ลำบากเช่นกันครับก็มาดูกันซิว่าทางฝั่งแกนมาการ์ดนี่ที่ยืนโซโล่เดี่ยวนี่จะได้ Arcane Boost ได้เร็วแค่ไหนนะฮะเพื่อที่เขานี่จะไปประกอบแก๊งแล้วก็มีมาน่าใช้นี่อย่างหมุนเวียนอย่างเหลือเฟือนะผมส่วนทางฟิวเรียนนี่ก็ต้องวาร์ปไปช่วยเพื่อนอยู่บ่อยครั้งผมแล้วคลิงค์นี่ก็ต้องทำเวลาผมถล่มป้อมไปด้วยนะฮะครับก็รีเมคเกมกันอีกสักครู่นะฮะ
รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ทางฝั่งทีม OMG นี่น่าจะมีปัญหานะครับผมนะ